20 สิงหาคม 1890 ถึง 15 มีนาคม 1937 นักเขียนเรื่องสยองขวัญขั้นเทพเก่งสุดยอดไร้เทียมทานอลิซาเบธ เคลเลอร์แพทริกสังหรณ์ใจทุกคนว่าจะเกิดเรื่องร้ายเขาจะบอกพ่อแม่ยังไงว่ามีภัยรายรอบทั้งในอากาศและทุกอนูฝุ่นผงแพทริกเห็นสิ่งเหล่านี้เสมอและดูเหมือนเป็นคนเดียวที่ยังรู้และแล้วเมื่อย่ำค่ำของวันที่7เขารู้สึกได้ว่ามันกำลังมาแววเสียงลมยามสนธยาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในคืนนี้ครั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อแม่ของเขาเปิดประตูกลับพบเพียงความว่างเปล่าปัสสาวะของแพทริกวิลเลียมวอร์ดเป็นรายทางถึงตู้โล่งๆในความมืดมิดและคืนสุดท้ายของเขาอวสานว้าวพระเจ้าจบสักทีผลงานชิ้นเอกเลยนะเห็นแม่พูดแบบนี้ทุกทีเลยใช่คราวนี้แม่พูดจริงนะแล้วคะมันช่างจับจิตและจับใจขวัญผวามันเหมือนกับเลิฟครับหนูรู้ เหมือนเกินไปใช่ไหมเปล่าหนูยังไม่มีสไตล์ของตัวเองใช่รู้ตัวก็ดีแล้ววีราแม่น้องสาวหนูวิปริตเนี่ยเปลี่ยนเรื่องกันเถอะไม่เบธถามจริงๆฉันไม่เข้าใจทำไมใช้เวลาเป็นวันๆเขียนเรื่องที่จบด้วยมีฉี่นองพื้นแบบนี้เนี่ยฮะเธอไม่เข้าใจหรอกเธอจะสื่ออะไรกันแน่น่ะฉันเขียนให้น่ากลัวไงน่ากลัวเหรอมีน้องอย่างเธอสิน่ากลัวขอให้ได้แฟนแล้วกันพอเธอวีร่าหนูไม่พูดฝรั่งเศสค่ะเขียนต่อไปนะถ้าหนูเขียนไม่เก่งล่ะลูกเขียนเก่งจะเบ็ดแม่เป็นแม่ถึงพูดแบบนี้ อะไรเนี่ยโอเคไม่มีอะไรหรอกวีร่าอย่าแก่แดดมากสิไม่พูดฝรั่งเศสค่ะมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสมอบ้านตุ๊กตาดุให้เสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตรโอเคตกลงนั่นด้วยแหละสีเขียวใครก็ชอบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเราขอทะลุเก่ากึ๊บเลยนะแม่กับฉันชอบของเก่านะแค่แวะผ่านมาอย่างนั้นเหรอเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่ที่บ้านป้าแคลริสแคลริสไหนเธออยู่แถวนี้เหรอฉันก็ไม่แน่ใจหรอกคือป้าตายไปแล้วป้าเป็นญาติของแม่พี่สะพ้ายหรืออะไรสักอย่างอ๋อแคลริสจอร์แดนยายฝรั่งเศสจอมเพี้ยนมีบ้านเก่าอยู่กลางทุ่งโอ้บ้าจริงกลิ่นน้ำยาคงคลุ้งไปทั้งอาทิตย์แน่เลยฝรั่งได้แป๊บหนึ่งนะคุณจอร์แดนฉันนามสกุลเคลเลอร
ายกครัวลงมือครั้งที่ห้าทำอะไรอยู่อะไรเหรอเรื่องที่เธอไม่ชอบคิดไปเองเลยไม่มีใครเลยหรือเนี่ยโอ้แหมเหม็นชะมัดเลยเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาพระเจ้าดูไม่ได้เลยมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมีผู้ร้ายบุกเข้าบ้านคนฆ่าพ่อแม่แต่ปล่อยลูกสาวที่รุ่นเดียวกับเธออ๋อฮะแล้วไงผู้ร้ายก็อยู่กับเธอและศพของพ่อแม่ด้วยโม้อีกแล้วสาวไปได้แล้วตายสิบ้านรับนี่ซอมบี้ชัดๆเลยเธอต้องชอบแน่ไม่เลวนะใช่สมองเธอจะขยายขึ้นโอ้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยห้องนอนอยู่ชั้นบนกลิ่นเหม็นเหมือนยายแก่ๆเลยอะกลิ่นราต่างหากวีระใช่กลิ่นราก็ได้ตุ๊กตาเต็มไปหมดใช่ป้าไม่เคยให้แม่เล่นเลยอะไรของป้าแคลริสเนี่ยไฟติดหรือยังจ๊ะยังค่ะติดแล้วมูทำตัวติสอยู่ได้ใช้โน้ตบุ๊กพิมพ์สักทีสิไม่มีทางเฮ้ยอย่ากับร้านขายของเก่าเลยป้าซื้อเองหมดเลยเหรอพวกคนแก่ก็ชอบของแบบนี้แหละนี่มันตู้กลจีนเนี่ยฮะไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นตู้กลฉันเคยอ่านเจอมันต้องมีปุ่มซ่อนอยู่บ้าเอ้ยว่าไงชอบไหมไม่วีระเบาๆหน่อยได้ไหมถ้าอยากจะซื้อของแบบนี้ล่ะคนอย่างป้าแคลริสไงโอ้ที่รักโอ้คนเก่งเบสไม่เป็นไรโอ้โอ้ลูกแม่ไม่เป็นไรหรอกถึงว่าลูกหน้าซีดเชียวถ้าเป็นอะไรเหรอเปล่าหรอกน้องเหมือนลูกแล้วดีแม่มาถูกจังหวะจริงๆเลยนะวีระเธอเป็นไงบ้างคะเป็นห่วงน้องด้วยเหรอลูกน่าจะอยู่ช่วยน้องนะมีแม่คอยเล่นไปช่วยอยู่แล้วนี่เธอเขียนเรื่องแบบนั้นทำไมในเมื่อเห็นเลือดแล้วเธอก็เป็นลมเนี่ยแม่เธอกลัวเครื่องบินเธอกลัวผู้ชายเธอกลัวไปหมดทุกอย่างเลยแม่ต้องไม่เชื่อว่าหนูเจออะไรตอนจัดกระเป๋าไม่ต้องอ้อมค้อมวีระบทสัมภาษณ์ตัวเธอเองมีตั้งหลายหน้าเลยค่ะพิมพ์เหมือนกับในนิตยสารเธอทำขึ้นมาเองเหมือนตัวเองเป็นนักเขียนชื่อดังและมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เรื่องงานเขียนหนูว่าต้องดึงสติเธอหน่อยแล้วแม่ที่แท้แล้วลูกก็รักน้องมันก็ดีแล้วดิแม่รู้ว่าลูกโกรธที่ต้องจากแฟนมานะช่างมาเถอะแม่เลิกแต่งหน้าด้วยล่ะแม่บ้าเอ้ยเวนเอ้ยแม่รักมันมากกว่าใช่ไหมอะไรก็เบ็ดบ้าเอ้ยโอ้แย่จริง
บ้าจริงแม่อัตะเกียบโบราณไว้ไหนแม่อยู่ข้างบนลูกกับนักเขียนคนโปรดอีกสินะตะเกียงโบราณให้เอาไว้ไหนในห้องลูกได้ยินไหมเออวีราเบาหน่อยได้ไหมนอนเตียงฉันสบายไหมนี่ของเธอนี่ก็ของเธอด้วยนะหน้าขนลุกชะมัดเอาออกไปจากห้องเลยเอาไปทำดีกับน้องหน่อยแล้วมันจะตายหรือไงก็ไม่แน่แล้วลูกเนี่ยเหลือเกินจริงๆเลยนะไม่ใช่ของฉันเนี่ยบ้านมันเก่าแล้วแม่ห้องของหนูไปช่วยทายาทเลิฟคราฟเถอะให้ตายสิโอ้เบาหน่อยโอ้เจนอะไรนะฮัลโหลเจนฉันไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยานะ
ขาแค่อยากเล่นตุ๊กตาอย่ามามองฉันฟังแม่นะเบสรีบหนีไปซะรีบหนีไปให้ไกลจากที่นี่แม่หนีไปไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเรื่องแล้วโอ้พระเจ้าฉันอยู่ห้องใต้ดินกวีระคุณปลอดภัยแล้วเนี่ยมันเหมือนจริงมากมันทำมาแล้วนะเบ็ดเช้าที่สารจำใสกับซีโอวันเชิญนั่งเอกเนกฟังดนตรีคลาสสิกของชิคาโกฮัลโหลเฮ้เป็นไงใช่ใช่ผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะอันนี้พี่ค่ะสายจอรี่นะเฮ้จอรี่ว่าไงคือโทษทีนะตอนนี้เธอยังคุยไม่ได้นะเราต้องคุยกันนะเดี๋ยวจะให้เธอรีบโทรกลับแล้วก็ขาย5 เท่าเลยอะไรนะได้ตั้ง5 เท่าเธอเขียนอยู่ไหมใช่
ใช่ใช่เคสทุกคนไปกันครบเลยบอกเธอด้วยนะไม่รู้สิเจอรี่เดี๋ยวจะบอกให้แต่เธออยู่ตรงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวจะบอกเลยนะโอเคบอกว่าผมโทรหานะได้ขอบคุณมากผมโคตรปลื้มเลยทางสำนักพิมพ์จะไปดูคุณออกรายการน่ะยอดขายพุ่งขึ้นทะลุเพดานนะพวกเขาปลื้มคุณมากปลื้มยอดขายเหรอคุณอยากรู้ยอดขายมั้ยฉันเกลียดตัวเลขมันถล่มทลายพวกเขารักคุณครับสวัสดีครับไม่ผมเพิ่งบอกเธอโอเคผมบอกแล้วว่าแขกรับเชิญคือเจ้าแม่นิยายสยองขวัญผลงานล่าสุดGhostland แดนมรณะเพิ่งจะวางขายแค่2สัปดาห์ก็ขึ้นอันดับ1เบสเซลเลอร์แล้วเราโชคดีมากๆเพราะว่าปกติเธอไม่ชอบออกทีวีเลยล่ะค่ะอลิซาเบธเคลเลอร์ยินดีที่ได้พบค่ะอลิซาเบธเช่นเดียวกันค่ะอีฟ Ghostland แดนมรณะเป็นผลงานของคุณที่ชัดเจนที่สุดเหมือนการรำลึกถึงครอบครัวด้วยใช่มั้ยคะใช่ใช่แล้วค่ะสมัยวัยรุ่นเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วก็พี่สาวหมายถึงฉันเขียนจากเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะฉันแค่อยากจะบอกว่ามันสมจริงมากรายละเอียดก็ชัดแจ้งฉันอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ฉันจะได้ไม่เป็นบ้าไงจริงเหรอมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่านี้ล่ะนั่นสิเธอซักเรื่องฉันกับวีราแล้วฉันร้อนตัวใครก็คงดูออกไม่แย่ขนาดนั้นหรอกนะไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายคุณก็เอาอยู่นะคุณพูดแบบนี้เพราะเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่คุณพันธุ์แท้เลยเดือดเดือดเดือดมากเลยนะคะเยี่ยมเลยค่ะฉันจะพาฮาร์ลีควีนเข้านอนแล้วคุณอยากดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงเหรอเอาอย่างลูกบ้างเขาไม่เห็นจะสนที่จะให้เขานอนทั้งแบบนี้เลยก็เขาชอบชุดนี้จริงเหรอคะบอกแล้วว่าเขาปลื้มคุณเลยสุดยอดจริงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเบธขอร้องจะต้องกลับมาวีรากลับมาเถอะแม่อยู่ด้วยหรือเปล่ามันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านวีราฟังฉันสิเธอไม่ฟังฉันเลยแม่ฉันฟังอยู่แต่ที่ฉันเป็นคนเดียวแม่แม่อยู่ไหมวีราแม่คุณต้องอยู่กับเธอใช่ไหมรอเดี๋ยวรับสิแม่สายไม่ว่างใจเย็นลองโทรใหม่นี่คุณแน่ใจแล้วเหรอฉันไม่รู้อาจไม่มีอะไรวีราอาจหลอนไปเองแต่แม่ไม่ยอมรับโทรศัพท์อะแล้วฉันก็ฝันเรื่องนั้นอีกมันผิดปกติแน่ผมเข้าใจพวกเธอไม่น่าอยู่บ้านนั้นต่อมันไม่ดีกับวีราเธอควรอยู่โรงพยาบาลเอาเถอะไปถึงแล้วก็โทรมานะได้ค่ะรักษาตัวด้วยคุณจะมาที่นี่แน่เหรอแน่ค่ะโทรมาเธอร้องโวกเวกใหญ่เลยแล้วก็สายหลุดหนูพยายามโทรกลับแต่ว่าโทรไม่ติดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะวีราใช้โทรศัพท์ด้วยเหรอทุกอย่างเรียบร้อยไหมจ้าเธอนอนพักอยู่โอ้แม่คิดถึงจังเลยโอ้สวยขึ้นนะเนี่ยแม่ไม่เปลี่ยนไปเลยก่อนนะอ
้านยังเหมือนเดิมเลยนี่เหรอจ๊ะตั้งหลายปีมาแล้วแม่ยังอยู่เหมือนป้าคาริสอีกไม่จริงแม่ลบไปเกือบหมดเลยนะแล้วคะของโบราณขายได้ราคาเหลือเชื่อเลยเหรอทีนี้ก็ตกแต่งใหม่ทั้งหลังได้เสียทีหนูส่งเงินให้แม่ตลอดนี่ใช่จ้าโอ้ไม่เบสไม่ได้หมายความแบบนั้นแม่ถ้าไม่พอใช้ก็บอกหนูสิแม่ไม่น่าพูดออกไปเลยลูกเปลือยจะแย่แล้วหนูเป็นลูกแม่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยนี่นะลูกแม่ขอโทษค่ะหนูตีโพธิภัยเองเบสไม่โกรธหนูใช่ไหมแม่จะโกรธทำไมก็หนูทิ้งแม่อยู่ที่นี่กับวีร่าเนอะเบสฟังแม่นะลูกลูกไม่ได้ทิ้งแม่ลูกต้องไปมีชีวิตของลูกเองมันเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจไหมเลิกร้องสักทีเด็กดีของแม่ดื่มกันดีกว่าหนี่จ้ะแม่ดื่มเบียร์กรรมกรตั้งแต่เมื่อไหร่บ้าจริงกุญแจอยู่เหนือประตูแม่ขังเธอไว้เหรอที่รักเธอล็อกเองเธอซ่อนกุญแจไว้ข้างล่างไม่ทำสำรองเอาไว้วีราลูกแม่แอบอยู่ใช่ไหมวีราเอาชุดปฐมพยาบาลมาอยู่ในตู้ซ้ายมือวีราอยู่ไหนลูกรักชุดปฐมพยาบาลเร็ววีราจับขาเธอไว้เร็วเข้าแม่จับขาเธอไว้จับขาเธอไว้ไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยด้วยไม่ต้องกลัวนะช่วยทีเข้ามาในนี้นี่ใจเย็นก่อนดีนะไม่มีอะไรใจเย็นๆนะโอ้ไม่ต้องกลัวช่วยประถมพยาบาลมาสิมองแม่นะไม่เป็นไรลูกปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยแล้วอย่าทำฉันอีกเลยไม่มีใครทำอะไรหรอกสาวฉันเบสเบสฉันมาแล้ววีระเธอมาแล้วพี่สาวมาแล้วเห็นไหมแล้วแรงบันดาลใจในการเขียนเล่มนี้ค่ะคือเริ่มจากตอนที่ฉันทำปริญญาโทที่ซอร์บอนและฉันมีโอกาสไปแกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วฉันก็ได้แรงบันดาลใจจากงานแสดงที่นั่นนะคะและไม่ต้องล้างหรอกเบสมันทำให้ฉันเข้าไปชมและเห็นงานศิลปะที่แปลกตามากมายทั้งงานปั้นมันให้แรงบันดาลใจว่าศิลปินสร้างผลงานออกมาได้เพราะมันมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อยากสร้างงานนอกจากนั้นแล้วฉันเองก็ยังทำใจยากใช่ไหมสร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมาแม่รู้ฉันตั้งใจอย่างที่สุดเลยนะคะฉันไม่คิดว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่ฉันประสบความสำเร็จแม่ทนได้ยังไงอะอาทิตย์ก่อนเธออยู่ในห้องแม่ถูกมัดติดกับพีเตอร์เธอกรีดร้องซะจนแม่ต้องหันไปดูว่ามีใครไหมให้หนูทำยังไงลูกทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องคืนนั้นตามหลอนเธอซ้ำๆ
มานี่มาไม่เป็นไรช่วยด้วย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 ด้วยวีระจะทิ้งฉันตายคนเดียวไหมแล้วไม่ใช่คนเดียวเธอไม่ตายหรอกวีระพวกนั้นลงโทษฉันเธอไม่อยู่ด้วยฉันขยับตัวพวกมันเอาไฟจี้ฉันร้องลั่นพวกมันขอร้องได้โปรดฉันขอร้องเธอบางทีบอกพวกเขาทีจะไม่ได้เป็นเด็กดื้อฟังฉันก่อนนะวีระขอโทษถ้าทำขัดใจแล้วลงโทษฉันเถอะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดนะบอกพวกเขาเธอไม่ผิดหรอกเธอไม่ผิดเลยโอเคมันมาแล้ววีระเสียงแม่ไงวีระรถบรรทุกรถบรรทุกแม่ไปซะตื่นแล้วล่ะลูกค่ะยูจีนมาเลยของพวกนี้เยอะจริงๆเขาฝากบินไว้หรือเปล่า
อ๋อหนูไม่ทันเจอเขาวันนี้น่าไปปิกนิกกลิ่นยังเป็นเบ็ดอยู่ได้กลิ่นนี้แล้วแม่จะคลั่งพูดอะไรของแม่เนี่ยแม่น่าจะกินลูกกับวีร่าเข้าไปซะลูกจะได้ไม่หนีไปไหนแล้วจะได้ไม่มีผู้ชายมายุ่งกับลูกเลิกดื่มได้แล้วเลือดเนื้อของลูกแม่พูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องแม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสภาพดูไม่ได้เลยลูกได้พรสวรรค์มาจากไหนถึงเนรมิตโลกของตัวเองได้ไม่ใช่จากพ่อโง่เง่าของลูกแน่เลย ยังเจ็บอยู่ไหมคะไม่มีอะไรเจ็บจริงอีกแล้วแม่ยังสวยอยู่เลยแม่พยายามจะบอกว่าโกสแลนแดนมอรันนะเป็นผลงานชิ้นเอกของลูกแม่อ่านด้วยเหรอแม่ต้องอ่านอยู่แล้วมันดีจนแม่ใจเต้นระทึกเลยล่ะที่หนูส่งหนังสือมาเพราะว่าหนูไม่อยากให้ลูกเก่งกว่าเลิฟคราฟอีกนะเบสฉันคิดถึงเธอทิ้งฉันไว้คนเดียวช่วยด้วยมีราไม่ต้องกลัวมีราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเธอโอเคนะมีราเธอทำอะไรนี่มีรามองฉันสิมีราไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเลยมีราคุณแจอยู่ไหนไม่นะวีระฟังฉันก่อนเปิดประตูเถอะขอที่วีระเปิดประตูวีระเ
ไหนวีระสติแตกแล้วขังตัวเองเอาไว้กุญแจอยู่ที่ไหนกุญแจห้องนอนกุญแจมันอยู่ที่ไหนเหรอไม่มีกุญแจหรอกลูกปล่อยฉันนะปล่อยฉันวีระวีระบ้านกำลังมาแม่รู้ว่าแกทำทำไมรู้ว่าแกต้องการอะไรจากน้องแม่จะออกไปรอที่ถนนเดี๋ยวพวกเขาหาไม่เจอแม่อยู่กับเธอก่อนเดี๋ยวแม่มาแม่เมื่อกี้หมายความว่ายังไงอ่ะอย่าไปฟังเธอนะเบสวีระวีระออกมานี่นะออกมาหาฉันสิออกมาหาฉันวีระวีระวีระฉันได้ยินนะวีระฉันได้ยินเสียงวีระออกมาหาฉันเถอะนะวีระวีระวีระเราเล่นพี่แกซะเลยทีนี้ถึงตาแกแล้วEvery teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please. That's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today.
Vira. ทำอะไรฉันเธอเข้าใจหรือยังเบสวีระเธอทำอะไรฉันพวกมันทำฉันพวกมันจะเล่นเธอบ้างวีระมันเลือกเธอแล้วเบสอีร้องเจี๊ยบเนี่ยนะจะทำอะไรฉันกันแน่ฉันเปล่าบอกพ่อเธอเบสพ่อเธอเบสเลิกหนีมาสักทียอมรับความจริงซะเถอะกลับมาทำอะไรไม่ได้ได้สติหรือยังเบสกลับมาหรือยังเบสเ
เธอคุยเหมือนมันมีตัวตนจริงเธอคุยกับแม่เธอมองฉันเหมือนเป็นคนบ้าไม่ได้ยินที่ฉันพูดเธอหายไปฉันไม่รู้ว่าจะตามกลับมายังไงไม่รู้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเราต้องแอบนะนี่มันเป็นเกมมันอยากให้เราแอบจำไว้นะถ้ามันพาไปข้างบนอย่าขยับแล้วก็อย่าร้องด้วยจำไว้ไม่ว่ามันจะทำอะไรเธอไม่งั้นจะยิ่งโดนหนักคราวก่อนฉันฟาดขามันจะยิ่งโดนหนักอย่าเชื่อHuh?
Shh.
ไม No!
ระแข็งใจเอาไว้เรามาช่วยแล้วนะอย่ายุ่งกับเธอเด็ดขาดนะอย่าเข้ามาใกล้ถอยไปถอยไปถอยไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคพวกเธอปลอดภัยแล้วนะอย่ายุ่งกับเธอนะฉันสัญญาสายตัวสิบเรียกศูนย์เราพบเหตุการณ์ร้ายใครทำพวกเธอแบบนี้หนึ่งแม่มดกับยักษ์บ้าพวกมันบุกมาที่บ้านป้าคลาริสอายุราว14-15ตัวผมผอมคนหนึ่งผมบลอนอีกคนน้ำตาลเข้มเปลี่ยนไอ้ระยำสองคนนั้นมันขับรถขนขนมรถขนขนมเหรอได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วจอนผมอยู่ปั๊มน้ำมันเจเน็ตบอกว่าเคยเจอคนที่คุณพูดถึงอะล้อเล่นหรือเปล่าดิจะสบายได้เดี๋ยวนะบ้านของป้าคลาริสคือที่ไหนอ่ะพวกเธอจะไปอยู่บ้านคลาริสจอร์แดนตรงแยกฮอลลี่ฟลาวเวอร์แจ็คสันผมรู้จักที่นั่นพวกเธอมากับแม่เจเน็ตได้คุยกับคนหนึ่งเธอแน่ใจว่าใช่ให้ตายสิจอร์ส่งคนมาเลยเราจะแวะโรงพยาบาลแล้วรีบตามไปรับทราบเลิกการติดต่อผมเบอร์ผมได้เรื่องแล้วเราต้องรีบไปผมรู้ว่าเธอมาจากไหน
๋อฉันช่วยเองค่ะเชิญไปวางบนโต๊ะทีได้คุณยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาขอบคุณที่เชิญมายินดีค่ะขอให้สนุกแน่นอนแม่สวยจังเลยลูกด้วยโลกของลูกสมบูรณ์แบบมากความฝันอันสวยสดในโลกอันงดงามวันดีวันดีเจมส์แม่ของฉันเองยินดีที่ได้รู้จักครับขอพาตัวไปสักครู่ได้ไหมค่ะเชิญเลยครับขอบคุณแม่อยู่นั่นไงบอกมือให้หน่อยสิฉากของคุณเลยไม่ใช่เลยไม่ฉันก็ว่างั้นเพิ่งอ่านจบยิ่งชัดว่าไม่ใช่เลยล่ะโอ้ตายแล้วอะไรฉันรอเวลานี้มาช่วยชีวิตในที่สุดมันก็เป็นจริงฉันยอมตายดีกว่าได้ยินคุณพูดงานของคุณเดียวเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมเลยล่ะค่ะคุณได้ยินถูกแล้วนี่ถ้าคุณเปลี่ยนบันแม้แต่คำเดียวนะผมจะไม่พูดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคือฉันขอบคุณจริงๆคุณเลิฟคราฟฮาวเวิร์ดสนใจเธอเลยเบสลูกไม่จำเป็นต้องกลับไปอีกหรอกนะช่วยด้วยช่วยแต่ว่าเธอเป็นพี่หนูเบสโลกของเธอมันไม่น่าอยู่หรอกช่วยด้วยแต่เธอก็เป็นพี่หนูเบสลูกอยากจะทำแบบนั้นเหรอเบสช่วยด้วยค่ะเบสไปเถอะจ้ะไปเลย
อย่าขยับถอยออกไปยกมือขึ้นช้าๆแล้วเข้าเซ่ยกมือขึ้นอย่าขยับนะอย่าค่อยๆนะค่อยโอเคเรียบร้อยแล้วฟังนะเบธอีก 30-40 นาทีเธอจะถึงโรงพยาบาลแต่ระหว่างนั้นเธอต้องอยู่กับฉันเธอเข้มแข็งมากเลยนะเธอกล้าหาญมากเธอคงชอบเล่นกีฬาเธอชอบเล่นกีฬาไหมเปล่าอ้าวเหรอฉันคงจะทายผิดสินะฉันชอบแต่งเรื่อง